ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบค่ะที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งตอนนี้กลายเป็นต้นแบบของคนในชุมชนให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะพื้นที่กว่า22ไร่ของนายสุชาติเสน่หาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านพื้นที่หมู่4ตำบลคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราถูกจัดแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์และปลูกผักบริเวณรอบบ้านในรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานนายสุชาติเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้ทำนาปลูกข้าวมานานกว่า30ปีจนวันหนึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำการเกษตรแบบผสมผสานตนเองจึงเริ่มหาความรู้และทำความเข้าใจจากนั้นจึงนำไปปฏิบัติปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมมาเป็นการทำไร่นาสวนแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนจากการซื้อปุ๋ยและการซื้อสารเคมีมาเป็นการนำวัสดุท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์ทดแทนค่ะนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อจัดสรรแบ่งค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยปัจจุบันพื้นดินแห่งนี้ปลูกข้าวหอมปทุมธานี1จำนวน22ไร่ส่วนบริเวณโดยรอบบ้านได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบปลูกพืชผักสวนครัวทำน้ำหมักชีวภาพเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานผลผลิตที่ได้ก็มีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดค่ะนอกจากจะสามารถรับประทานในครัวเรือนได้แล้วส่วนที่เหลือก็สามารถแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องเมื่อได้ผลผลิตมาจำนวนมากเกินความต้องการก็นำไปขายในท้องตลาดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งค่ะท่านให้เกษตรกรนั้นนะครับได้ อยู่อย่างพอเพียงการนี้นะครับก็ได้ขยายไปยังเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีการขยายไปตำบลอื่นๆนะครับต่อไปในอนาคตนี้ก็จะทำอย่างนี้ตลอดไปนะครับตามรอยพระองค์ท่านเนี้ยนะครับจนฝ่าชีวิตผมจะหาไม่นะครับจะทำตามต่อไปแล้วก็จะบอกลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ลูกบ้านของผมนะครับให้น้อมนำแนวพระดำริของพระองค์ท่านนะครับเราต้องทำตามพระองค์ท่านนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับระยะเวลากว่า5ปีที่ได้นำหลักเกษตรผสมผสานมาปรับใช้ทำให้นายสุชาติมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมมีรายได้จากการทำนาเพียงแค่อย่างเดียวปัจจุบันมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรซึ่งมีไข่ไก่ไข่เป็ดและพืชผักจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดและถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้านและชาวบ้านที่สนใจโดยใช้ศาสตร์ของพระราชาผ่านแนวคิดของศูนย์เรียนรู้มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลค่ะ